ับรายการจากผู้ว่าการก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนของที่บริเวณ N7 หรือว่าที่เรือนจำตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปครับตอนนี้ในส่วนของการเดินทางมาที่ตอนนี้ยืนยันว่าจะมีการเดินทางกลับเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางการครับมีความกังวลตรงไหนกันที่ผมกังวลไม่มีครับในเรื่องของมวลชนที่เขาจะมารับเราต้องทำเพิ่มความก็จะประสานนะประสานผู้ที่นำมวลชนมานะครับว่าปริมาณจำนวนเท่าไหร่จะไปตรงไหนยังไงจะได้จัดที่ตำรวจมาสรุปตอนนี้การข่าวเขาจะมีมวลชนไปให้กำลังใจบริเวณจุดไหนยังไงบ้างก็จะยังน่าจะมีจุดนะครับแต่ว่าประมาณแค่ไหนยังไงจะกำลังประสานการข่าวตอนนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมครับหรือว่าตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยก็ยังไม่มีอะไรครับแต่ว่าก็จะประสานกับทุกหน่วยในความใกล้ชิดนะว่าเรื่องของมวลชนที่มาเนี่ยทำอย่างไรให้มีการดำเนินตัวและไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไปมีหลายคนห่วงบริเวณตรงของศาลฎีกาซึ่งอาจจะมีมวลชนของฝั่งของคุณสุเทพแล้วก็ทางคุณทักษิณอาจจะมาเจอกันตรงนี้เราจะมีการเตรียมพร้อมครับทางกองทัพการตำรวจนครบาลหนึ่งได้เตรียมการในส่วนนี้แล้วครับมาแน่นอนเดี๋ยวก็ปกติร้องไห้